กาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมนะเกมใหม่มาแล้วจ้านะ MMORPG ภาพสวยนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดหล่อปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะก็เป็นเกมเลสโทไทยมีหมดทุกเกมนะไปดูที่เว็บไซต์หลักแล้วก็เพจของเราได้นะว่าจะเป็นเกมชินอิมแพคโซโล่เลเวลลิ่งนะฟรอสต์ออฟคาวาเลียนะเยอะแยะมากมายจักรวาลแร็กนาร็อกนะทุกเวอร์ชันจักรวาลซัมมอนเนอร์วอร์นะอาวินเวอร์ชันทุกวันนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยซีซั่นใหม่จะมาแล้วนะแล้วก็แบ็คโคเวอร์อันนี้รับเต็มทุกแพ็คนะจูนี่นะไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ทักมาเลยจะมีลิงก์ใต้คลิปนะแล้วก็ปักหมุดสตรีมทุกครั้งนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมมาดูนะอาชีพแรกเอานี่ก่อนดีกว่าน่าสนใจนะตัวนี้12นะผมแอสซาซินนี่เฮ้ยเหมือนนารูโตะเลยนะอันนี้ก็แทงนะครับผมซึ่งเวลาผมเล่นผมไม่เล่นแทงอีกแล้วอันนี้เมดคนสวยเฮ้ยกดผิดเอ้าผมเล่นธนูแล้วกันนะไอแนวเนี่ยผมชอบเล่นธนูอยู่แล้วไวแล้วง่ายด้วยลุยอ้าวชื่อผิดระเบียบอีกเอาออกไปตัวหนึ่งนะยังไม่พออีกยังอีกโอ้โหไอ้ยังชื่อไหนก็ได้มั้ง เออประมาณนี้แหละชื่อไหนก็ได้อ้าวเราเด้งออกอีกแสดงว่ามันเป็นสโตนนอกเนาะธรรมดาเลยโอ้โหกำลังจะเล่นเลยภาพมันก็น่าเล่นอยู่นะครับแม่งโชว์หลุดให้ดูเลยนะผมอ้าวหมุนติ้วเลยเหรอเกมเพิ่งเปิดเองนะเนี่ยไอ้น้องเนี่ยเซิร์ฟเวอร์แรกเลยเนี่ยลุยฮันนะเอาแล้วฮะงานนี้คงจะไม่ได้เห็นเกมเพลย์หรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยดูดิเอาเด้งรัวๆเลยกำเวรมันไม่น่าใช่นะแค่เปลี่ยนชื่อภาษาแค่นี้มันต้องเด้งหลุดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยก็มีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวอ่ะเอออย่าเพิ่งหลุดดิแสดงว่าคนแม่งเล่นเยอะเซิร์ฟนี้มันมีเซิร์ฟเดียวไงผมไม่ขอปรับภาพเลยกันเดี๋ยวมันเด้งหลุดอีกนะเอาเท่าที่มันแนะนำมานี่แหละนะจะบอกเลยว่าภาพสวยน่าเล่นอยู่เพราะมันเป็นออโต้ไงเล่นภาษาไหนก็ได้นะครับง่ายๆสำหรับชาว MMORPG เนาะเผื่อเบื่อเกมนู้นเกมนี้อันนั้นตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปครับผมวิ่งธนูซอยยิกๆเลยนะธรรมดาเลยสโตนออกนะถ้ามันเด้งหลุดก็พยายามเข้ามาว่ามันจะเขี่ยเราออกอะไรเงี้ยเราก็พยายามเข้าเรื่อยๆคนที่โดนเขี่ยออกก็ไม่ใช่เราอะเป็นผู้เล่นคนอื่นอะไรเงี้ยมันให้กดอะไรวะเฮ้ยนี่มันมีนิ้วๆให้กดนะธนูนี่คือเล่นมันมากไอ้ตัวนี้ยิงไวจัดนะฮะดูภาพสวยไหมหมุนมุมกล้องไม่ได้นะครับมันล็อกเลยอ่ะเออแต่ภาพนี้คือเด็ดมากอันนี้ไม่เติมครับผมสัตว์เลี้ยงแจกฟรีโอ้แบ๊วแบ๊วใส่เข้าไปครับติ๊กถูกด้วยนี่
โอ้ดูฉากมันก็ได้นะนี่ฮะแล้วก็ควิดออโต้นี่แปลงร่างเป็นทหารด้วยแม่งยิงเหมือนปืนกลน่ะนี่แค่สกิลเดียวนะอีกใส่4สกิลยังไม่เปิดนะเนี่ยเออเด็ดจริงๆนะอันนี้เด็ดจริงจุดแดงๆก็คืออัพนะฮะอัพสัตว์เลี้ยงแหละใครเคยเล่นพวกแนว MMORPG ก็ไม่ได้ยากเลยนะดูชาเอาละเว้ยตัดต้นไม้ก่อนเก็บหญ้านะครับผมเนี่ยเอาไปฝากคนคุ้นเคยจานหญ้าเปล่าจานบอกไม่เอาเว้ยเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆก็กดติดแจ้งเตือนด้วยจะเติมเกมก็โอ้ท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะรับรองถูกแน่นอนนะทุกแพ็คนะฮะทันเทมแน่นอนโอเคอ่ะสัตว์ขี่นะครับผมเอาไม่ใช่ครับนึกว่าแจกสัตว์ขี่ไม่ใช่ฮะอัพอะไรไม่รู้นะนี่กระต่ายน้อยตามผมมาเอาแล้วฮะมุ่มทีเดียวไหมอ๋อจัดการพึ่งนะครับผมตามจริงไม่ต้องเอาอะไรไปจัดการก็ได้ในสกิล2เปิดแล้วโอ้โหยิงรอบทิศทางเลยอันนี้ก็อาวุธนะใส่ไปไวนะเนี่ยเวลไวอยู่นี่มันยังโหลดถ้ามันกระตุกตุกไม่ต้องตกใจนะมันยังโหลดอยู่25% อยู่เลยนะจัดการจอ4060 Ti กระตุกนี่ก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ใช่มั้ยไอ้แค่เกมมือถือนะเอาเลยฮะเจอบอสแล้วนะผมตาเขียวตาปูดตาปิดนะโหโอ้โหไม่ต้องหลบเนี่ยเราเหมือนจะเด้งเลือดได้ด้วยนี่แล้วก็มีคนช่วยด้านหลังแล้วใส่เข้าไปโบ๊ะนะฮะโอ้ตาแป๋วเลยนี่ครับผู้ช่วยเราโคตรเท่นะกดก่อนจึ๊กเนี่ยแปลงร่างอุ๊ยเพื่ออะไรวะเออนี่ฟรีหรือเปล่าหรือมาช่วยธรรมดาตามแล้วฮะตามเรามาอยู่บรรยากาศได้นะเหมือนเกมพวก PS2 อ่ะแต่บรรยากาศดูดิฉากเคลื่อนไหวเลยเอาเรื่องอยู่นะใครที่ไม่สนใจภาษาอะไรแล้วแต่เล่นสโตนอกได้สบายนี่ผมว่าเตือนอยู่นะเพราะอีแรงแม่งเหี้ยจริงครับจ่ออะไรของมึงเนี่ยเออเดี๋ยวบอกนะว่าได้ไอสิงโตตัวนี้มาช่วยแล้วสบายเลยเกมสโตนอกเทคนิคมีอย่างนึงคืออะไรแดงๆเก็บให้หมดนะเก็บบ่อยๆเดินบ่อยๆเดี๋ยวจะจำได้เองเนี่ยเหมือนสตาร์ซีดเนี่ยผมแม่งเริ่มเข้มข้นแล้วขอให้มาจริงอ่ะก่อนวันที่7อ่ะไปอีหยังครับเนี่ยโอ๊ยแม่อย่าไปกดดีกว่าอันตรายนะเอาให้มันให้กดครับผม เป็นเควสครับเป็นเควสต้องกดนะอันนี้โอ้ขนาดวิ่งยังเป็นรอยเท้าหัวใจเนี่ยอะไรจะทำดีขนาดนั้นแต่ติดตรงภาษาจีนเนี่ยผมแต่มันมีออโต้ยากตรงไหนเล่นแล้วก็เสพกราฟิกเอานะแล้วก็อัพเป็นอยู่แล้วเล่นหลายๆเกมว่าแนวนี้มันก็อัพได้อยู่แล้วเนาะไม่รู้มันจะหายากไปทำอะไรตั้งนานเนี่ย เอาเฮ้ยผิดเกมหรือเปล่าไฟนอลแฟนตาซีป่ะเนี่ยนี่สัตว์ขี่มาแล้วนี่ของแท้นะมันไฟนอลเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นท่านอาจารย์นะขอให้ความรู้ ABC ของเรา
วิ่งเลยลูกอาจารย์นำแล้วต้องวิ่งเลยเอาบวกก่อนจานอย่าเพิ่งไปนะฮะขอบวกก่อนอุ้ยร้อยกว่าแล้วเอานะฮะสกิล3เปิดแล้วน่าจะรุนแรงเนี่ยนี่น่าจะเจอท่านเมทัพของเมืองนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันแบบฉากมันมีแบบมิติอะมีหิ่งห้อยมีนู่นมีนี่นั้นอะไรเงี้ยไม่แข็งแต่ว่ากราฟิกไม่เหมือนเพทูลองเล่นดูนะใครชอบแนวนี้ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศของเกมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เอาไปเล่นกันลองดูนะไม่ชอบก็เดี๋ยวรอเกมใหม่ช่วงนี้ไม่มีอะไรจริงครับนี่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม